ทุกคนจะต้องดูแล้วก็แชร์สูตรนี้ไปให้ชาวมะเร็งกันทุกคนเลยนะคะวันนี้โค้ชมีสูตรทำน้ำสลัดสำหรับต้านมะเร็งแล้วเป็นสูตรของด r Max g e ร์แม็กซ์เกอร์สันสูตรนี้นะคะเขาใช้ที่คลินิกที่เม็กซิโกกันนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยที่การทำน้ำสลัด สลัดนะคะใครเป็นมะเร็งแล้วไม่ได้ทานผักสดนะคะคุณต้องทานผักสดค่ะแล้วน้ำสลัดส่วนใหญ่ที่ทําที่เมืองไทยเป็นยังไงเป็นยังไงคะใส่น้ําตาลใช่ไหมไม่ได้ค่ะเราไม่ใช้น้ําตาลในที่นี้ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะเราจะทํายังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยที่สูตรของเกอร์สันสูตรเกอร์สัน,ส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 นง่ายๆเบสิกอโอเคนะคะ เราจะเริ่มการก่อนที่โค้ชจะเริ่มนะคะโค้ชจะให้ดูอะไรวันนี้มีอะไรมาบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะเอาไปใส่ในในผักในผักสลัดนะคะอันนี้คือกระหล่ำปีสีม่วงดองเองค่ะดองเองกับมือเลยทานผักดองได้ไหมเราเข้าใจผิดกับเรื่องผักดองเยอะมากเลยนะคะวันนี้จะมาขอเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะใครที่ไม่ชอบทานสลัดบ้าง แล้วใครชอบทานสลัดบ้างยกมือขึ้นสิคะใครชอบทานสลัดยกมือขึ้นเลยเวลาที่คุณมีขวดขวดโหลขวดอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณไปซื้อมาไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้หรือว่าคุณไปซื้อน้ําสลัดมาจากซุปเปอร์มาเก็ตก่อนใช่ไหมแล้วทําอย่างนี้ค่ะ,ะเก็บขวดล้างขวดแล้วก็เอาไปต้มในน้ําร้อนก่อนขวดนะมีหลายขนาดใช่ไหมคะเอาไปล้างเก็บไว้ อย่างนี้ดีมากเราเริ่มต้นด้วยที่ใส่ด r Max g ร์แม็กซ์เกอร์สันเนี่ยนะคะเขาไม่ใช้น้ำมันมะกอกไม่ใช่น้ำมันบแบล็กซ e ดออยไม่ใช่น้ำมันเทียนดำนะคะเราต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหลายคนไม่รู้แล้วเอาไว้ข้างนอกไม่ดีนะคะทำไมเขาต้องใส่ขวดสีดำรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ควรโดนแสงแดดไม่ควรโดนอากาศแล้วก็ไม่ควรโดนออกซิเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปซื้อมานะคุณแน่ใจนะคะว่า นี่นะคะฝาจุกมันจะต้องเป็นแบบนี้นะฝาจุกมันเป็นอย่างนี้ปิดสนิทเลยเพราะห้ามโดนอากาศพอโดนอากาศปุ๊บเกิดกันอะไรขึ้นอนุมูลอิสระทํางานเสียคุณภาพของเสียแล้วดร์แม็กซ์เกอร์สันห้ามน้ำมันทุกชนิดยกเว้นแฟลกซิดออยล์นะคะแฟลกซิดออยล์โดนความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทานได้ยังไงคนเป็นมะเร็ง ทานทีละหนึ่งช้อนโต๊ะได้เลยเพียวๆได้เลยถ้าคุณทานแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณทานแบบนั้นไม่ได้โคช้ชแนะนําให้ทําแบบน้ําสลัดของสูตรเกลือสันทีนี้สูตรเกอร์สันนะคะเขาไม่ได้ห้ามใช้น้ํามันกันชงนะอันนี้เฮมออยนะคะเฮมออยวันนี้โคช้ชจะมาทําสูตรของโคช้ชให้ดูเพิ่มเป็นโบนัสนอกจากสูตรของเกลือสันแล้ววันนี้มีโบนัสทาอันนี้ด้วยค่ะผักหมักจุลินซีใครเคยทําบ้างเรามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยนะ ของด r Max รแม็กซ์เกิร์สันะคะ mm hmm. เขาจะใช้ f l ล x ซิดออยลแล้วเขาไม่แนะนำให้คุณทำทิ้งใส่ขวดไว้แต่สูตรของโค้ชทำได้นะสำหรับคนที่เป็นระยะ3ระยะ4ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันอย่างอื่นให้ทำอย่างนี้ค่ะวันนี้โค้ชเอาขวดเล็กนะแล้วให้ทำา1ช้อนโต๊ะต่อครั้งนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ประมาณขนาดนี้โอเค คุณทำบ่อยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ช้อนเลยค่ะคุณจะรู้เลยค่ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณขนาดนี้เห็นชัดกันนะแล้วสูตรเบสิกเขาให้ใช้น้ำมันน้ำมันแฟลกซีดแล้วก็น้ำมะนาวแค่นั้นเองค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวอะไรคำถามเยอะมากระหว่างเขียวกับเหลืองเขียวกับเหลืองอะไรดีกว่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาประโยชน์ตรงไหน ถ้าคุณอยากได้แคลเซียมเยอะคุณทานมะนาวเขียวมีใครรู้บ้างนี่โคช้ชมาบอกแบบละเอียดขนาดนี้เลยนะถ้าคุณไม่แชร์ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคุณต้องแชร์ไปบอกคนอื่นด้วยนะความรู้ดีๆแบบนี้โคช้ชเอามาบอกแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คุณนึกไม่ถึงมะนาวเหลืองมีวิตามินซีเยอะกว่าใครรู้บ้างทีนี้ ไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะมะนาวเขียวมะนาวเหลืองอะไรดีกว่ากันคะแล้วแต่คุณค่ะคุณอยากได้แคลเซียมคุณกินมะนาวเขียวคุณอยากได้วิตามินซีเพิ่มมากขึ้นคุณกินมะนาวเหลืองโอเคไหมนะทีนี้หาอะไรได้เอาอันนั้นอะไรที่ออร์แกนิกจะดีกว่าคุณอย่าคิดว่ามะนาวเนี่ยเขาไม่ฉีดนะโดยเฉพาะมะนาวเหลืองฉีดยาฆ่าแมลงเยอะมากค่ะแต่ที่ยุโรปเนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากโค้ชไปประเทศโปรตุเกสนะเขาปลูกกันข้างทางค่ะ แล้วคุณก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ยติดบ้านไว้หน่อยมันจะสะดวกนะคะอันนี้นะคุณก็บีบมันอย่างนี้ค่ะสะดวกใช้ได้ทั้งมะนาวเหลืองและมะนาวเขียวนะคะเครื่องมืออันนี้คดใช้ตลอดเวลาเลยสะดวกมากครึ่งลูกก็จะได้ประมาณเกินหนึ่งช้อนโต๊ะหน่อยทีนี้สูตรนะคะน้ำมันแฟลกซีดหนึ่งช้อนโต๊ะต่อมะนาว แค่ประมาณประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นครึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณ2ช้อนชาใช่ไหมคะช้อนอันนี้นะคะช้อนช้อนกาแฟของโค้ชเนี่ยประมาณ1ช้อนชาพอดีเลยพูดง่ายๆก็คือ1นต่อ2นะคะน้ำมะนาวครึ่งหนึ่งน้ำมันอีก1ส่วนถูกไหมอันนี้โค้ชใส่ไปแล้ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาว ครึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะนี่คือสูตรของเบสิกของเกลรสารเลยเกอร์สารไม่แนะนำให้ใช้พริกไทยเพราะว่ามันเป็นริดร้อนแล้วมันจะไประคายเคืองโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ทีนี้อา้าวแล้วเราจะกินขมิ้นเนี่ยนะแล้วเราไม่ใส่พริกไทยมันจะไม่ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ค่ะหลายคนสงสัยตรงนี้ถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2นะคะพริกไทยนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้โอเคเลยนะคะ มะเร็งลำไส้ต้องระวังหน่อยทีนี้อ่านแล้วพริกไทยใส่เท่าไหร่ใส่เพียงนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆเพื่อที่จะให้ขมิ้นของเราอะทำงานได้ดีขึ้นร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหฉันใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่านี้ใส่ไปแล้วแล้วคุณก็ ทานทันทีชนิดสูตรเกสารน่ะทานแค่นี้มันไม่อร่อยใช่ไหมเขาบอกว่าให้เอาพวกสมุนไพรสดอะไรก็ได้ค้ตก็มีผักชีหรือถ้าอยู่ต่างประเทศก็ใช้พาสต์ลี่นะคะคุณก็หั่นไปเล็กๆๆๆเนี่ยนะแล้วก็ผสมเข้าไปง่ายมากเลยค่ะถ้าพาสลี่ไม่มีเอาอะไรเอาหอมต้นหอมนี้แหละค่ะเกสารบอกว่าให้ใช้ต้นหอมได้เลยนะคะนี่คือสูตรของเขา ใส่เข้าไปนี่ชอบผักชีก็ใส่ไปเยอะหน่อยใช่ไหมเห็นกันนะแล้วทีนี้เขาให้ใช้กระเทียมค่ะกระเทียมสดสูด basic นะตรเบสิกนะโค้ชก็มีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์ช่วยเพื่อที่เราจะได้ทำกับข้าวให้เร็วขึ้นนี่คืออะไรที่กดกระเทียมนะคะที่กดกระเทียมเนี่ยทำไมเอามีดสับได้ไหมได้ ทำไมอ่ะขี้เกียจอันนี้มันเร็วกว่าค่ะแล้วมันก็สับได้แบบมันไม่ได้สับอ่ะคือมันมันบีบนะ้ําออกมาแล้วมันก็มีเนื้อมาเล็กๆนิดนึงคือถ้าคุณคุณทากับข้าวนะคะโค้ชต้องแต่ก่อนนะคะต้องไปทํางานต้องรีบกลับมาทำข้าวให้ลูกทุกวันให้ลูกให้สามีทําแบบนึงให้เราทําอีกแบบนึงคุณต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยค่ะไอของพวกนี้นะคะราคามันไม่กี่ต่างคุณไปหาซื้อมาได้นะก็บีบนะคะ เดี๋ยวจะบปบให้ดูนะมันจะออกมาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมต้องใช้สองมืออะเอาเป็นว่าบีบปึ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมให้ดูกันใกล้ๆมันละเอียดมันละเอียดคุณจะสับแบบนี้มันสับไม่ได้อะ่ะนะแล้วน้ำมันก็ออกมาด้วยแล้วมันจะหอมกว่านะเพราะว่ามันละเอียดมากค่ะทีนี้เรื่องล้างนะคะ ก็ไม่ยุ่งยากจริงๆแล้วก็เอามีดอะไรเล็กๆเนี่ยเขี่ยออกแล้วก็เอาน้ําแค่นั้นนะคะจบเพราะว่าเราใช้กระเทียมอย่างเดียวคุณไม่ต้องใช้สบู่ล้างยิงได้เลยก็บีบออกมาให้หมดแค่นี้โอเคไหมง่ายไหมแล้วก็เขยา่าจบใส่เกลือได้ไหมคนสงสัยใช่ไหมเอางี้นะคนที่ที่เป็นมะเร็งระยะหนึ่งระยะ2องนะคะ โค้ชรู้แล้วปัญหาของคนที่เมืองไทยฟังดีๆนะคะปัญหาของคนที่เมืองไทยที่ทำแบบสูตรเกลรสันร้อยเปอร์เซ็นต์คืองดเกลือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมที่ติดต่อโค้ชมาใครที่กำลังทำสูตรเกลรสันสอยู่นะคะหรือใครที่กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่แล้วทำสูตรเกลรอสันสแล้วเขาให้งดเกลืองดซีอิ๊วทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วคุณทานผักริมรัว้วทานผักที่เมืองไทย หรือคนอยู่ต่างประเทศคุณทานผักแบบเดิมเป็นประจำคุณไม่ได้เปลี่ยนแล้วคุณไม่ได้ทานเซรี่ผักอะไรที่มีโซเดียมมากมันคิดฉเฉลยไปะละเซรี่ใช่ไหมทีนี้ปัญหาที่โค้ชเห็นนะคะอยากจะมาบอกตรงนี้ทุกคนเลยว่าคุณทานผักริมรั้วดีมีประโยชน์ไหมดีตำลึงยอดฟักทองผักใบย่นางผักอะไรแถมทางใต้ผักเป้าผักอะไรเงี้ยผักซาะแหนะ่ดีหมดเลยค่ะ แต่โซเดียมต่ําแล้วพราะคุณกินปน,นานานะขาดโซเดียมนี่คือปัญหาแล้วไปตรวจหมอบอกขาดโซเดียมมากอา้าวทำวิธีเกสันไม่ดีเหรอไหนมันดีไงคุณทำไม่ถูกวิธีค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ทานให้ครบทุกอย่างและไม่ได้ทานผักหลากหลายชนิดเซลลรี่มีโซเดียมสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าคนโซเดียมสูงอยู่แล้วคุณก็อย่าทานเซลลรี่เยอะถูกไหมคะถ้าคุณโซเดียมต่ำ วิธีที่ดีที่สุดนะคะคือทานน้ำเซลรี่คั้นคั้นสกัดแยกกากนะทีนี้คนที่โซเดียมต่ํานะคะหรือคนที่อยู่เมืองไทยทานผักแบบชาวบ้านริมรัว้วค้บอกได้เลยว่าคนอ,อนุโลมให้ใส่เกลือค่ะโอเคไหมเกลือนี่ถามกันเยอะมากตกลงกินได้ไม่ได้ซีอิ๊วขาวดีไหมถ้าทำมาจากถั่วเหลืองโค้ชไม่แนะนำค่ะนะอ่าวันนี้ฟันทงกันไปเลยค่ะบอกได้เลยว่าคุณไปทาน เกลือดำโอเคไหมโอ้โหปัญหาเรื่องเกลือที่ถามโคช้ชเยอะมากเลยวันนี้มาบอกเคล็ดลับนี่คือเกลืออะไรเกลือดำเกลือดำของแท้ค่ะเกลือดำดานะคะสีดำดาเห็นชัดกันไหมมาจากมาจากภูเขาไฟระเบิดมันถึงเป็นดำแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า black lava sea salt นะคะไม่ต้องดูยี่ห้อเพราะว่าคุณไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้เกลือดำแท้สนิท แบบนี้ดีไหมดีโดนน้ำปุ๊บละลายทันทีเลยนะคะวันนี้โคจะไม่เอาเกลือดำมาใส่สีมันจะไม่สวยเดี๋ยวคุณดูแล้วแบบไม่อยากกินอนะ่ะจริงๆแล้วมันอร่อยนะคะแล้วเกลือดำแท้มาจากภูเขาไฟระเบิดมีประโยชน์แล้วเกลืออะไรดีที่สุดใช่ไหมเกลือจากภูเขาค่ะไม่จะเกลือทะเลแล้วตอนนี้แต่ก่อนเกลือทะเลยอมรับว,ว่าเกลือทะเลมีประโยชน์จริงๆแต่เดี๋ยวนี้นะคะเกลือทะเลมันเต็มไปด้วยไมโครพลาสติก เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเกลือที่ทํามาจากภูเขานะคะมีไหมมีเหมือนกันค่ะใช่ไหมที่จานไมร่มใช้ได้ใช้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้นะคะเกลือหิมาลายัน black salt แต่สีไม่ดําแต่พอโดนน้าแล้วเป็นสีดํานะคะขวดนี้นะโค้ดใช้ใช้เกลือนี้ค่ะนะคะลองไหลยอย่างเหมือนไข่เน่าเพราะว่าคุณไม่ควรเอาไปผสมกับความร้อน ถ้าคุณจะทำแบบหมักดองเอาแบบนี้มันจะดีนะคะอันนี้มาจากจากแถวาปากีสถานดีที่สุดเลยนะคะไปหาซื้อกันโคชไม่ขายค่ะนะคะเกลือสีชมพูดีไหมดีวันนี้ให้ดูเกลือ3ามอย่างเกลือดำแบบดำดำจริงๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ขอใช้เกลืออันนี้แทนแล้วกันนะคะแต่จริงๆโคชไม่ใส่อะคุณไปใส่เอาเองแล้วกันนะ คนไม่ใส่ค่ะคือคุณทานไปพักหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะคะเรื่องเกลือยิ่งทานยิ่งติดเหมือนน้าตาลเลยรู้ไหมแล้วเกลือเนี่ยมันจะไปสะสมที่ไหนรู้ไหมคะอ่ะน,นอกจากในร่างกายแล้วใช่ไหมที่ลิ้นเราค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังลดเกลือไม่ได้นะคะเวลาแปลงฟันให้แปลงลิ้นด้วยลิ้นเนี่ยนะเวลาคุณกินความเค็มเข้าไปเนี่ยมันจะไปสะสมที่ลิ้นเราค่ะวันนี้กินเค็มเท่านี้ ยิ่งกินยิ่งชอบยิ่งอยากเค็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแปลงเอาพวกรสชาติพวกนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วความเค็มของคุณจะลดได้ถ้าคุณยังเริ่มไม่ได้นะคือแบบฉันตัดเกลือไม่ได้นะชีวิตนี้นะทํายังไงให้ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนสักนิดหนึ๋ให้ชื่นใจให้พอกินได้ทํายังไงคุณจะกินสลัดได้อะคุณทําให้ได้แล้วกันค่ะเพราะผักสดจําเป็นมากในการบาบัดมะเร็งใครบอกว่าทั้งชีวิตฉันไม่เคยกินผักสลัดสด วันนี้คุณต้องกินค่ะถ้าคุณอยากจะหายจากมะเร็งโอเคไหมนะคะเน้นมากเลยแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปคนให้เข้ากันแล้วพยายามใช้ทันทีเห็นไหมคะโอเคนะง่ายไหมนี่คือเบสิกของเกลือสันไม่ใช้เกลือเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะทำให้ดูแบบไม่ใช้เกลือแล้วคุณจะไปใส่นิดนึงให้มันชื่นใจให้พอกินได้โอเคเราไม่ว่ากันเพราะผักที่เมืองไทยมีโซเดียมต่ำ คุณภาพของดินของเมืองไทยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงทีนี้สูตรต่อไปทําอะไรบ้างโคชมีเยอะแยะมากเลยทําอะไรเกษารบอกว่าคุณใช้สมุนไพรได้สมุนไพรในที่นี้คืออะไรบ้างใบสะระแหน่โหระพายีราสารพัดเลยแห้งไม่มีทําไงคุณจะต้องมีติดบ้านไว้นี่นะคะโคชใช้อะไรไม่ได้ใช้แค่สลัดอย่างเดียวนะคะทําแกงทําซุปทํา ข้าวผัดน้ำผัดผักคุณจะทำอะไรก็ได้เอา,อางี้ดีกว่ามันคืออันนี้ค่ะนะคะยี่ห้อ BRAX คุณภาพของเขาดีมากๆกเขาทำมานานมากเขียนในนี้เท่าไหร่มีอยู่ประมาณบริษัทต,ตั้งมาเป็นร0อปีเอา,อางี้ดีกว่าร้อยปีทีนี้เกอรสันบอกเลยนะคะว่าให้ใส่สมุนไพรเข้าไปได้ค่ะโค้ดก็จะใส่นะอันนี้เป็นแบบแห้งมีอยู่24อย่างนะคะ สมุนไพรมีอยู่24อย่างในนี้สมุนภพยอะไรบ้างนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าอันนี้กิน1มือ้อนะคะหมื้อขนาดนี้แล้วเราก็มีสลัดเตรียมไว้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จเที่ยงกินต่อเดี๋ยวมาทำให้ดูต่อยังไม่เสร็จนะทำอะไรอีกนี่1นสูตรแล้วนะคะ1สูตรไปแล้วขอวางไว้ตรงนี้โอเคเห็นไหม สูตต่อไปสําหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยน้ามันมะกอกคําถามนีเยอะมากเลยตกลงกินได้ไม่ได้ใครใช้น้ามันมะกอกอยู่ใครอยากรู้บ้างสมุนไพรซื้อที่ไหนอันไหนอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็คืออ่ะจะอ่านให้ฟังนะมีอยู่24อย่างตอนนี้นะค้ดสั่งมาขายคะ่ะอยากให้ใช้ของดีกัน นะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะบอกไปซื้อที่ช็อปของโค้ชค่ะใครยังไม่รู้เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ว่า at natalie health coach ช็อปที่เมืองไทยนะมีอยู่24อย่างมีอะไรมั่งตัวอย่างนะคะโรสแมรี่มีใครรู้จักโรสแมรี่มั่งมีประโยชน์เยอะนะคะมีโรสแมรี่มีหอมหัวใหญ่เขาแบบทาแห้งมาแล้วมีกระเทียมมีตาลนะคะมีมี เรดเปเปอร์ pepper, คือพริกหวานสีแดงมีแครอทอยู่ในนี้ด้วยมะเขือเทศมีพริกไทยนิดหนึงงง่งแล้วก็โอ้จริงๆแล้วเขาใส่อะไรรู้ไหมใส่น้ำมันมะกอกแบบสกัดเย็นสกัดมาแล้วอยู่ในนี้อีกต่างหากมีทาร์กรอนมีพาสลี์มีเปลือกมะนาวเปลือกส้มแล้วก็มีแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าแบบอัดเม็ดแห้งเล็กๆมาแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคุณแค่ไปเติมน้ำก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเนี่ย มีออริกาโนมีดิวซีดมีแสลอรี่ซีดมีเศษมีขิงมีเม็ดผักชีลูกผักชีอ่ะแล้วก็ใบกระวานแล้วก็มีทูมริกก็คือขมิ้นผสมมาในนี้แล้ว24อย่างค่ะนะคะโค้ชมีติดบ้านใช้มา10ปีแล้วบอกตามตรงเลยว่าเคล็ดลับของโค้ชมีคนถามว่าทำยังไงจะทำอาหารให้ได้มีรสชาติ ก็ไอ้นี่แหละค่ะเอาไปใส่ทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จะมีบอกคุณว่าเอาไปใส่อะไรบ้างสําหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งใช่ไหมคนที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่เขาเขียนบอกเลยค่ะใส่ทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นข้าวซุปป๊อปคอร์นยังใส่ได้เลยเอางี้ดีกว่าพวกทัวต,ต่างๆคุณอยากให้มีรสชาติใช่ไหมใส่มากใส่น้อยใส่ไปเลยค่ะนะคะวันนี้มาบอกเคล็ดลับของโคสนาเาลีที่ท,าทํามาสิปีทายังไงทำข้าวถึงได้อร่อยแล้วก็ กินเราก็ไม่เบื่อเลยถ้าคุณเบื่ออันนี้นะคะคุณก็ไปหาสมุนไพรอย่างอื่นเช่นอะไรอันนี้ค่ะคืออะไรคุณก็ปลูกเองสิปลูกผักชีปลูกโคชปลูกตามผักชามอะชามรู้จักปะมันเป็นใบเล็กๆอ่ะมันเป็นสมุนไพรที่นี่ที่มันมันขึ้นหน้าหนาวได้มันไม่ตายก็เลยต้องปลูกกันนั้นแล้วมันก็กลับมาอีกทุกปีเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บมาแล้วมาตากแห้งค่ะแล้วคุณก็มาบดใส่ของคุณเองเนี่ยนะ เนี่ยค่ะโคตก็เก็บขวดเก่าแล้วก็ใส่ขวดไว้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เอาผักฉีตากแห้งหรือว่าสมุนไพรตากแห้งที่คุณทําเองได้แล้วก็ใส่คุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะคุณก็ได้อาหารจานใหม่แล้วนะทีนี้อาโค้จะทําอีกสูตรหนึ่งให้ดูนะคะก็คือเฮมนะคะน้ามันกัญชงน้ํามันกัญชงนี้ใส่ก็ประมาณเท่ากันเลยค่ะคุณใช้ทดแทนกันได้กับน้ํามัน น้ำมันแฟลกซีดสีน้ำมันกัญชงเข้มมากเห็นไหมเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะไม่เมานะไม่ใช่น้ำมันกัญชานะน้ำมันกัญชาแล้วคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะคุณเมาคุณเมาค้างก่อนเลยอ่ะอันนี้น้ำมันกัญชงทำมาจากเฮมนะคะอ่าทานได้ซื้อได้ที่นี่ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะตำรวจไม่จับไม่ผิดกฎหมายเขาขายกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ค่ะนะคะเอาเป็นว่าให้เข้าใจกันด้วย จะไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นออร์แกนิกนะคะเราพยายามไม่เอาสารพิษเข้าร่างกายทำยังไงอันนี้สูตรนี้นะคะโค้ชไม่ใช้เลมอนค่ะเพราะว่ามันไม่อร่อยเท่าบร็ x กน้ำส้มหมักแอปเปิลนะคะบร็กส์แอปเปละะิปเปลไซเดอร์วินิกา้าคุณต้องมีติดบ้านไวค้ค่ะนี่คือ,อยาสามันประจำบ้านคุณปวดท้องคุณกินนี้ได้นะคะไม่กัดกระเพาะคนเข้าใจผิดกันเยอะมากมันไปทำอะไร มันไปปรับปรับความเป็นกรดด่างของกระเพาะของลำไส้ของคุณโรคลำลไส้กินได้ไหมได้มะเร็งลำไส้กินได้ไหมได้เอางี้แล้วกันคุณสมบัติเขามีเยอะมากแค่ที่ขวดเนี่ยเขาก็บอกคุณว่าบอกเยอะแล้วอะแล้วคุณไปดูเว็บไซต์เขาได้ต่อเขามีส่วนผสมให้เยอะเลยอันนี้นะคะก็เขาจะใช้ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งให้คุณทำอย่างเงี้ยคุณทำไปบ่อยๆนะคุณจะกะได้ค่ะนะ คุจะรู้เลยว่าคุณจะใช้น้ำมะนาวเท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่แล้วอันนี้นะคะโค้ดก็จะใช้พริกไทยค่ะนะพริกไทยหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะสูตรนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรของโค้ชนาดาลีเองนะคะไม่ใช่สูตรเกิดสรรนะสูตรเกิดสรรจบแล้วเบสิกสูตรแอดวานซ์ของเขาก็มีแต่ว่าวันนี้เอาเกิดสรรเบสิกมาให้ดูแล้วกันขมิ้นค่ะขมิน้นขมิ้นออร์แกนิกนะ ใส่ไปเท่าไหร่ถ้าถ้าคุณแบบชอบมากคุณก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะนี่ขนาดนี้นะคะขมิ้นพริกไทยทีนี้เท่านี้ไม่พอค่ะวันไหนขี้เกียจจริงๆนะคะคุณเอาแค่นี้จบโอเคไหมขี้เกียจที่สุดเลยไม่รู้จะทํำยังไงดีแค่นี้จบตกลงไหมทีนี้มันน่าเบือ่อใช่ไหมคะวันนี้ก็เติมอันนี้เข้าไป เสร็จเขย่าแล้วมันจะพองตัวขึ้นสมุนไพรมันจะพองตัวอันนี้เบื่อกินไปพักหนึ่งคุณเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่แบบนี้นะคะวันนี้โค้ดก็จะทําให้ดูหลายแบบใส่ไปยอย่างนี้เท่าไรเอาตามใจชอบนะคะแรกๆคุณอาจจะใส่ไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วคุณก็ใส่เพิ่มโค้ชจะทำไม่ใส่เกลือค่ะแต่โค้ชจะมาให้ดูว่าคุณใส่เกลือได้ไหม นิดนึงพอทีนี้ปกติแล้วแล้วมันไม่มันไม่เค็มอะมันกินไม่ได้อ่ะรสชาติเค็มมันไม่มีทำไงนี่ค่ะอันนี้นะวันนี้นะโคจะสอนโบนัสให้ว่าทำยังไงคนเข้าจะผิดเรื่องอาหารหมักดองเยอะมากทานได้ไหมทานได้ไดมาเร็งนำไส้ทานได้ไหมได้ค่ะวันนี้มาไขข้อข้องใจตรงนี้คุณก็ทำไว้อย่างนี้นะอันนี้ขอไม่ใส่กระเทียมกระเทียมสดไม่มีขี้เกียจขนาดหนักเลย ขี้เกียจขนาดนักเลยทำยังไงเอากระเทียมผงเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยเป็นพืชที่ต้านมะเร็งได้ดีที่สุดันดับหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดเลยใช่ไหมบางทีคนกินกระเทียมสดกินไม่ลงเลยจริงๆให้ใช้ผงค่ะขี้เกียจขนาดหนักลุกไม่ขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีใช้มีดก็ขี้เกียจทําไม่เป็นเอาอะไรเขาบอกว่าอิที่พวกฝรั่งที่เมืองน,นอกนะเขาทำอย่างนี้กันจริงๆ,รงๆกระเทียมผงก็ยังเวิร์กค,ค่ะ นะใส่กระเทียมผงเข้าไปวันนี้วันนี้โค้ชไม่ได้เอากระเทียมผงม,มาให้ดูคุณก็ไปหาซื้อแบบออแกนิกมามีไหมมีนะแล้วคุณก็ใส่เข้าไปแล้วคุณก็เขยาวว่าขวดเดี๋ยวมีใครสงสัยเรื่องน้ำมันอีกใช้น้ำมันอะไรอื่นแทนได้ใช่ไหมคะอ่ะสมุนไพรนี้ไปแล้วทำไงอีกสูตรที่สามอันนี้สูตรของโค้ชค่ะแล้วก็ละหลายคนที่ศึกษามาให้เอามาให้คุณดู เป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2หรือกินเพื่อสุขภาพคุณใช้น้ำมันมะกอกได้นะคะต้องเป็นน้ำ,นำมันมะกอกแบบไหนสกัดเย็นบริสุทธิ์วันนี้เปิดซิงขวดใหม่เลยนะเหมือนขวดเหล้าไม่ใช่นะคะของน้ำมันมะกอกของอะไรดีคุณรูว่าของอะไรดีของประเทศอะไรดีนี่มาโฆษณาให้ประเทศเขาเลยนะของของอิตาลีกของสเปนดีนะคะแต่ว่าที่บ้านใช้ของโปรตุเกสค่ะ แฟนเป็นชาวโปรตุเกสเราก็ต้องอดหนุนของประเทศเขาหน่อยเขาบอกว่าของประเทศของเขาก็ดีเพราะฉะนั้นคุณอย่าซีเรียสตรงนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาซื้อน้ำมันมะกอกแถวแคลิฟอร์เนียนะมันก็เขาก็มีขายนะแต่คุณภาพมันไม่ดีเท่า,ทาของอิตาลีกับของ East, อตาลีสเปนโอเคไหมถ้าคุณซื้อมาแล้วนะมีฝาจุกอย่างงี้คุณก็ไปหาอย่างเงี้ยซิลิโคนนะคะซิลิโคนมาแล้วก็มาแปะไว้อย่างเงี้ยอะไรที่ง่าย ต่อการทำกับข้าวเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะเราต้องทำอะไรทุกอย่างที่มันทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ง่ายขึ้นสูตรเท่าไหร่ปกติแล้วนะคะคนจะใช้ประมาณอันนี้ขอทำให้ดูนะไม่ทำเต็มขวดนะเพราะว่าวันนี้ทำไว้หลายสูตรเดี๋ยวจะกินไม่หมดทำยังไงเขาชอบเปรี้ยวอะ่ะก็เลยประมาณหนึ่งต่อหนึ่งคุณคิดอย่างนี้นะคะ เพราะว่าน้ำกับน้ำมันมันไม่ผสมกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็เห็นใช่ไหมคุณใส่ประมาณขนาดนี้อย่าลืมนะต้องคาย่หยาขวดทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันมีตะกอนนะมันก็ไม่ถึงประมาณหนึ่งต่อหนึ่งอะเห็นไหมโอเคมั้เกือบครึ่งต่อครึ่งมันไม่ถึงครึ่งต่อครึ่งขนาดนั้นนะคะคุณก็กะเอาอย่างนี้คุณใส่ขวดใส่อะคุณจะเห็นได้ชัดเลย แล้วคุณอย่าเพิ่งทำเต็มเพราทำเต็มเนี่ยคุณจะเติมอะไรต่อมันก็เริ่มยากแล้วใช่ไหมนี่คือเทคนิคอย่างนี้นะคะคุณจะไม่ต้องมากะมาตวงกี่ชงกี่ช้อนกี่ถ้วยโอ้โหมันจําไม่ได้นะคะเอาแบบนี้เลยเกือบครึ่งละเสร็จแล้วก็เขยา่าแล้วก็ชิมใช่ไหมอ่ะพริกไทยเพิ่มรสชาติเพราะว่าเราจะใส่ขมิน้นถูกไหมน้ำมันมะกอกขมิน้นขมิน้น ขมิ้นอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะอันนี้ก็ใส่เยอะเข้าไปหน่อยขมิ้นเนี่ยคะถ้าคุณกินแล้วท้องไม่อืดนนะบางคนกินแล้วปรากฏว่าท้องอืดท้องเฟอ้อไม่ถูกกับขมิ้นให้ไปใช้ผงอย่างอื่นแทนนะคะเช่น black seed oil มีแบบเป็นก้อนนะคะเป็นเม็ดๆเ,เลยแล้วคุณไปตำไปบปดให้ละเอียดแล้วมาใส่ในนี้ black seed oil ต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีใครยังไม่ได้ดูมั่งที่โค้ชพูดถึงเรื่อง black seed oil ไปดูนะคะ เดี๋ยวเอาข้อมูลรายละเอียดมาให้อีกนะโอ้อันนี้ยังไม่พอใส่ b r a c k เดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูอีกมีอะไรมาให้ดูอีกนะคะอ่ะใส่ไปตามชอบนะคุณได้ไอเดียแล้วคุณก็ไปทำอะดัดแปลงเอานะคะน้ำมันมาเกอกคุณทำทิ้งไว้ได้เค้ชทำยังไงอันเนี้ยคุณไม่ใส่ตู้เย็นยังได้เลยนะคะ ไม่ต้องใส่ตู้เย็นได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้น้ำมะนาวมันไม่เสียงนะทีนี้สูตรของเกอร์สันแอดวานมีแค่เนี้ยแล้วแบบ <c oughs> นี่แบบเบสิกพูดผิดเบสิกมิเท่าเนี้ยแอดวานส์ Advanced ของเขานะเขาให้ใส่อะไรรู้ไหมน้ำส้มเอาน้ำส้มน้ำส้มส้มที่เรากินกันนี่ค่ะผลไม้เนี้ย,มย,ยไม่ใช่น้ำส้มสายชูนะน้ำส้มที่คั้นเลยเนี่ยเอามาหยดใส่ได้อีกหนึ่งสูตรละเห็นไหม ปรับได้ผสมกันกับน้ำมะนาวทั้งน้ำมะนาวทานำ,น,ำ,น,ำน้ำส้มเลยนะวันนี้โค้ชไม่ได้เอาส้มมาให้ดูเนี่ยค่ะเสร็จแล้วถ้าคุณจะเอาทิ้งไว้ข้างนอกอย่าใส่ผักชีเดี๋ยวมันเสียให้ใส่พวกสมุนไพรแห้งแบบนี้มันไม่เสียนะถ้าเกิดว่าคุณจะแช่ตู้เย็นคุณใส่ผักชีสดหรือว่าใส่ต้นหอมสดได้โอเคไหมเก็ตนะคะวันนี้สอนให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะ เสร็จแล้วเราจะได้มาทำอันนี้กันค่ะผักหมักจุลินทรีแล้วก็จะได้ดูหน้าตาสลัดของเราสลัดเนี้ยเขาจะทําอย่างนี้อ่ะให้ดูวันนี้สรุปไปสามขวดน้ำมะนาวเหลือขอเติมอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยว,วันนี้วันนี้ทานน,นี่เดาทานไม่กี่วันก็หมดเคไหมสามสูตรแล้วก่อนทานคุณก็เขยา่าแค่นี้เองค่ะ แล้วตัวเราก็เหลืองจะนะคนก็จะบ่นว่ากินขมิ้นเนี่ยตัวเหลืองอย่าไปกลัวค่ะเมื่อ,อไหร่ที่ตาคุณไม่ได้เหลืองนะคุณโอเคสามอย่างสามสูตรโอเคไปแล้วนะทีนี้สลัดของเราโค้ดกินยังไงปกติจะทานบางคนบอกว่าอ้ยทานมันไม่อิ่มนะคุณก็ทานเยอะค่ะทานให้มันเยอะเยอะนี่นะคะมีอะไรมั่งผักสลัดเอาที่คุณหาได้มี พริกหวานสีแดงคุณต้องทานแบบเรนโบว์สีรุ้งอะค่ะเอาให้แบบหลากหลายสีเลยนี่คือพริกหวานสีส้มพริกหวานสีเหลืองสีเขียวได้ไหมได้ได้เหมือนกันหอมจะหอมแดงหอมหัวใหญ่ได้หมดเลยค่ะแตงกวาแล้วนี่ค่ะมีผักอันนี้ใครที่ปลูกเองนะคะ ผักชีต้นเล็กๆเพราะว่าผักที่เป็นเบบี้เนี่ยคุณประโยชน์มันจะเยอะมากกว่านะคะแล้วก็มีเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกว่าไมโครกรีนส์นะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอย่างนี้ซื้อมาแบบแพงมากเพราะว่าต้นมันเล็กมันก็จะเป็นพวกพีพอตก็คือพวกต้นทั่วยอดทัวอะไรเล็กๆเงี้ยเยอะๆเงี้ยคุณก็หยิบมาล้างก่อนนะคะจัดใส่จานของคุณให้มันน่าทานแล้วเ้าชอบทานอะไรอีกตอนนี้ชอบอันนี้ค่ะ ลูกลกระเจี๊ยบใช่ปะหั่นนะคะกินสดได้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอทําเลยนะคะเอาเป็นว่าใส่ในสลัดของเราค่ะวันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่คุณก็เปลี่ยนผักไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเค ทานสดอร่อยกว่าแบบลวกจิ้มอีกนะใครไม่เคยก็ลองบ้างนะคะโอเคไหมสีสันสดใสน่ากินเคาทานประมาณขนาดนี้เยอะไหมเยอะคุณจะอิ่มไหมอิ่มไหมแล้วคนไม่เคยทานอย่างนี้ใช่ไหมกินไม่ลงไม่อยากกินอะ่ะทำไงคุณทานเพื่อลำไส้ไม่ได้ทานเพื่อปากคุณจำไว้ตรงนี้นะคะอยากหายจากมะเร็งไหมอยากหายจากมะเร็งกินอย่างนี้คะ่ะโอเคไหม วันนี้มาซีเรียสกันนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะหลายคนโอ้กินไม่ลงค่ะไม่รู้จะกินอะไรเบื่อไปหมดคุณลองกินไปสักพักหนึ่งนะคะลิ้นของคุณจะเคยชินแล้วพอคุณไปกินอาหารไอ้แบบจังฟู้ดน่ะอาหารอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีประโยชน์อ่ะคุณจะกินไม่ลงแล้ววันหนึ่งคุณจะบอกว่าโอยฉันออกไปข้างนอกบ้านกินอะไรมาก็ไม่รู้แล้วฉันกลับมาบ้านนะฉันขอกินสลัดสักจานเถอะไม่งั้นรู้สึกไม่อิ่มคุณต้องมีอารมณ์นี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์นี้นะว่าตายแล้ววันนี้ฉันไม่ได้กินผักใบเขียวเลยนะฉันอยู่ไไม่่่ด้นนัและค คุณจะมีสุขภาพดีคุณคิดให้ได้อย่างนี้ก่อนโอเคไหมนะแล้วใส่อะไรอีกมีคนบอกว่าจองหนึ่งขวดจองหนึ่งขวดไปที่ช็อปของโค้ชนะคะ Line at a แ a c แอ c แ a ดโ a ้ชแอดโค้ช a าทลก็ได้แอดนาท h ีเฮลทก็ได้ยังไม่จบยังไม่จบแค่นั้นนะคะโค้ชใส่อะไรอีกใส่อันนี้ค่ะ ความเค็มมาจากไหนสังเกตไหมโคช้ชทําน้ําสลัดไม่ใส่เกลือนะคะความเค็มมาจากที่นี่ค่ะนี่คืออะไรโหกลิ่นนะกลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมนี่เทคโนโลยีมันมันยังไม่ถึงนะยังส่งกลิ่นไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้คือฝาแบบนี่โคช้ชทาไว้อาทิต์หนึ่งแล้วอยู่เมืองนอกมันเย็น,ม,นมันต้องใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งกว่าจะเปรี้ยว มีอะไรอีกดูทำให้ดูมีกระเทียมกินออกมาเหมือนแหนมค่ะนะคะแหนมแต่มันไม่ใช่แหนมโอ้โหหอมมากหอมมากแล้วก็เปรี้ยวอยากกินไหมเอามายั่วน้ำลายใครอยากกินสง่งกดไลค์มามีคนถามสั่งได้ที่ไหนที่ไลน์ลนะคะไลน์แอด a อดนาตาลีเฮลท์ช็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ดูเดี๋ยวจะใ,ให้ดูว่าสั่งสั่งยังไงขวดละสามร้อยเก้าสิบนะอันนี้นะคะ อันนี้สั่งเองไม่ได้นะคะสั่งซื้อไม่ได้คุณต้องทําเองค่ะโค้ชจะมาเดี๋ยวมาสอนว่าทํำยังไงโค้ชทำน้ําสลัดไม่ใส่เกลือแต่เกลือมาจากที่นี่ค่ะเยอะไหมไม่เยอะกินแค่นี้มันไม่เยอะค่ะเนี่ยค่ะอาหารหมักดองคนเข้าใจผิดกันเยอะมากทําไมรู้ไหมไอหมักดองตามถนนที่คุณคุณแบบเห็นขาย ฝรั่งแช่บ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราบขาเขาขายของไม่ได้ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าคุณจะไปซื้ออาหารผักดองอย่างอื่นอะ่ะมันไม่ได้ค่ะคุณต้องเอาผักออร์แกนิกเท่านั้นจำไว้เลยนะคะผักออร์แกนิกหาไม่ได้ดองได้ไหมพยายามอย่าค่ะกระหล่ำปีทำไมต้องกระหล่ำปีเพราะว่ามันต้านมาเร็งได้ดีมากๆแล้วมันต้องเป็นผักที่แข็ง เอาออร์แกนิกมาแล้วมาหั่นแล้วเดี๋ยวทําให้ดูทําให้ดูเลยคำวันนี้ไม่นานแป๊บเดียวนะคะทีนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเราก็เพิ่มสีสารหน้าเห็นไหมเป็นสีลุ้งเลยอ่ะน่ากินไหมนอกจากกระหล่ำปีสีม่วงเอากระหล่ำปีสีขาวสีเขียวได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมคุณก็ทําถ่ายรูปลง Instagram มลง Facebook ให้เพื่อนๆดูด้วยถูกไหมคุณก็แฮปปี้ของคุณไปกินอย่างนี้แล้วมันก็มีความสุขดีค่ะ แล้วคุณก็อร่อยอยู่คนเดียวอะ่ะโค้ชมีอันนี้อีกค่ะมีสีนี้โค้ทำสองสูตรสูตรนี้นะคะคนไทยชอบกินพริกใช่ไหมเป็นมะเร็งน้ำใน้ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยโค้ใส่พริกแค่เม็ดเดียวจริงๆเม็ดเล็กๆไม่เยอะค่ะบุบนิดนึงแต่กระเทียมเนี่ยใส่ไม่ใส่ได้ไหมได้อันนี้คะสีนี้มันค่อนข้างเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะหน่อย ใส่ให้ดูโอเคเห็นไหมเพิ่มอีกสีล่ละมีเกือบทุกสีเลยในนี้สีดํำก็มีนะก็คือพริกไทยถูกไหมโอเคเห็นกันนะรสชาติเป็นไงขอชิมหน่อยวันนี้สงสัยเปรี้ยวจัดอื <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูแล้วความเปรี้ยวมันจากไหนจุลินทรีย์ค่ะอันนี้คุณต้องรู้ คุณต้องรู้ว่าร่างกายของเราลำไส้ของเรากระเพาะของเราอะ่ะเต็มไปด้วยไมโครไบโอมส์ไมโครไบโอมส์คืออะไรจุลินซีดีๆแบคทีเรียดีๆคุณรู้บ้างไหมสมัยที่เราเรียนมาไม่มีใครมาสอนคุณกันอย่างนี้นะร่างกายของเราเต็มไปด้วยไมโครไบโอมส์กี่เปอร์เซนต์ใครรู้บ้างเต็มไปด้วยจุลินรีย์แบคทีเรียดีๆแล้วเวลาที่คุณไปผ่าตัดมานะไม่ว่าคุณจะผ่าตัดที่ไหนก็ตามลำไส้กระเพาะ เต้านมตับหรืออะไรก็ตามหรือคุณเป็นแผลแล้วก็ไปทายาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดกินยาแอนตี้บโอติกกินยาพาราเซตามอลอะไรต่างๆนะคะจุลินทรีย์ของคุณโดนฆ่าตายค่ะทีละนิดทีละนิดแล้วมาถึงจุดหนึ่งนะคะถ้าคนกินผักมานะคะบางคนบอกโค้ชว่าโคช้ชทำไมกินน้ำผักแล้วท้องผูกร่างกายของคุณไม่มีจุลินทรีย์ที่จะย่อยผักค่ะทำไงนี่ไง,น,ไงนี่ไงคะ จุลินรีของคุณตายไปเพราะอะไรเพราะยาที่คุณกินค่ะยาแทบทุกชนิดจะฆ่าจุลินทรีย์โดยเฉพาะยาแอนติไบโอติกส์ยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะสมัยนี้นะคะเขามาดูกันแล้วค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะที่เราป่วยกันอะ่ะเพราะว่าเราขาดจุลินซีอย่าลืมนะคะว่ามะเร็งทุกชนิดเริ่มจากลำไส้จําได้ไหมเริ่มจากลำไส้ทําไมลำไส้ของเราจุลินทรีย์ของเราแบคทีเรียของเราตายไปเพราะอะไรเพราะยาที่เราใช้ เพราะเนื้อสัตว์ที่เรากินเพราะนมวัวที่เราทานแล้วก็อีกหลายๆอย่างความเครียดโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวโค้ดจะสอนรายละเอียดที่หลังนะนี่นะคะโค้ดกินประมาณขนาดนี้แล้วบางคนบอกว่าโค้ดไม่อิ่มอ่ะคุณใส่มันเทศมันฝรั่งมันหวานจะเป็นมันมันเทศมันฝรั่งเผือกแล้วมีอะไรอีก ลืมหนึ่งอย่างเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าต้มมาได้แต่เมื่อคืนเก็บไว้ในตู้เย็นอะไรรู้ไหมคุณต้องกินให้ครบมีอะไรคุณคิดอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยววันนี้วันนี้ใครอยู่กดไลค์ให้จะบอกเคล็ดลับเคล็ดลับที่ที่สอนในคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สพีชิตมะเร็งวันนี้บอกฟรีหลายๆคนเลยนะคุณคิดยังไงกินยังไงจะรู้หลักได้ยังไงคิดอย่างนี้ค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผักนะ จริงๆเราโค้ดกินมากกว่าครึ่งใช่ไหมอันนี้ครึ่งหนึ่งผักเอาเป็นว่าไม่ใช่จานหนึ่งนะต่อวันนะวันหนึ่งคุณจะต้องกินผัก50%แล้วก็คิดอย่างนี้25 15แล้วก็5 15%คุณต้องกินธัญนยาพืชธัญนยพืชมีอะไรมั่งคุณก็ต้มไว้่างนี้ค่ะอันนี้คือคีนัว มีคนถามคีนัวมีหลายสีใช่ไหมสีเข้มๆดีแต่วันนี้ขอเอาสีนี้มาให้ดูนะคะขอสีนี้คีนัวมีประโยชน์นะคะนี่คือทันพืชนี่คุณเคยลองออกข้าวไหมเอาข้าวกล้องก็ได้ไม่เคยกินแบบเย็ยนๆคุณก็ลองกินสักวันหนึ่งคะ่ะนะคะคุณจะได้ทําอะไรให้มันชีวิตมันง่ายขึ้นคุณก็เอาข้าวที่เหลือก็ได้ลองก็ได้นะคะคดลองแล้วแต่ว่าคีนัวอร่อยกว่าโอเคไหม คีนนวหลายสีได้นะคะคุณก็ใส่อย่างนี้นะคะผสมไปคีนนวไม่มีเอาอะไรแทนเอามันเทศมันฝรั่งเอาเผือกบอกแล้วใช่ไหมเอาอะไรอีกถัว่วถั่วคุณต้องระวังเรื่องถั่วนะคะคดพูดไว้หลายรอบแล้วแต่ในคอร์สเรียนคดสอนละเอียดมากละเอียดมากเลยค่ะนะอันนี้ค่ะหาซื้อได้ออร์แกนิกดีที่สุดนะคะนี่คืออะไร ไม่เคยทานแบบนี้มั้งคุณต้องมาทานแบบนี้นะคะนี่คือไขมันดีๆนี่คือโปรโตีนดีๆโอเคไหมนี่คือเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันก็ได้5% 5%คือน้ำมันนะ25%คุณก็ใส่ไปพวกธัญพืชอีก15%ก็พวกพวกเกรนพวกถัว่วถ้านี้ไม่ชอบเอาอะไรเอาเม็ดมะม่วงหิมาพานนะแล้วก็พวก ส่วเปลือกแข็งที่เป็นที่มาจากต้นไม้อ่ะวันนี้คุณก็เอาเมล็ดฟักทองพรุ่งนี้ก็ทานตะวันพรุ่งนี้ก็เป็นเมล็ดอะไรอะไรสักอย่างพวกอย่างนี้นะแล้วเคล็ดลับตรงนี้ค่ะสําหรับคนที่ชอบเพิ่มความมันเขาทำยังไงนี่คือแบร็กชอบยี่ห้อแบร็กมากเพราะว่าของเขามีคุณภาพที่สุดแล้วค่ะเขาบริษัทเขาเป็นร้อยปีนี่คือนูทริชแนลยีสต์ คืออะไรมันมีวิตามิน B B12 คนที่กินมังสวิรัตกลัวขาดวิตามิน B12 ใช่ไหมนี่ค่ะมีวิตามิน B B6 B12 B6 มีอยู่ประมาณ381%เยอะนะ B12 มีอยู่563%ของของวิตามินและเกลือแร่ที่เราควรจะทานใน1วันนะคะไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ มนะีมีไอรอนมีโพแทสเซียมนิดหนึงโพแทสเซียม4%เพราะฉะนั้นคนเป็นโรคไตกินได้นะไม่ต้องกลัวน,นะคะโพแทสเซียมแค่4%เนี่ยคุณแทบจะไม่ได้รสชาติโซเดียมเลยแล้วก็มีสารฟอลอิกแอซิดนะคะคือสารฟอเลตประมาณ106%ยเปอร์เนคไหมนี่คือนูทริชันลยีสต์คุณรู้ไหมว่าเบต้าคูแคลนเขาผลิตมาจากอะไรผนังยีสต์นี่คือนูทริชันลยีสต์เลยค่ะเค okay, ไหม ไม่ต้องเป็นสกัดสเกิดมาอะไรแล้วค่ะกินแบบัแบบสดๆแบบนี้เลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นคดชามแบบนี้เอาไปใส่อะไรได้มั่งใส่ซุปใส่ใส่ใสลดัดรสชาติเป็นไงมันจะคล้ายคล้ายชีสใครที่ชอบกินพิซซ่านะคะให้เอาอย่างเนี้ยคุณไปทำซอสได้เดี๋ยววันหลังมาสอนทำซอสนะซอสพวกแหนมเนืองพวกซอสพวกนมจมนมจิ้มอะไรทั้งทั้งหลายแหละนะคะเคล็ดลับของคดค,คือใช้อันนี้แทน มันจะออกมามัน,ม,นมันเข้มขน้นแล้วก็หอมหอมเหมือนแบบแทนแทนเนยแทนชีสแทนแบบนั้นได้เลยเข้ okay, มเสร็จแล้วค่ะคุณก็เตรียมผักล้างไว้พวกนี้คะ่ะเตรียมเตรียมทาไว้เยอะเห็นไหมโค้ต้มต้มมาเนี้ยไว้คีนัวเสร็จแล้วคุณก็ไปทําต่อทําซุปคุณก็เอาคีนัวไปโรยซุปได้อีกต่างหากคุณทําอะไรก็เอาไอเนี้ยไปโรยเพื่อที่จะเพิ่มโปรตีนแล้วก็ได้ไฟเบอร์ด้วย นี่คือเคล็ดลับที่โค้ตกินกินยังไงหนงจานเสร็จแล้วนะติดหวานวันนี้มีข้อแก้ให้สําหรับคนที่ชอบหวานมากๆโอเคอนุโลมให้นะอนุำพึ่งไปสักช้อนหนึ่งนะน้าพึ่งนะคะใส่เข้าไปแต่โค้ดไม่ใช้ใช้นี่แทนค่ะแล้วก็ไม่ได้ทานอย่างนี้ทุกวันนะใช้อะไรใช้ลูกอินทผลัมออร์แกนิก แล้วคุณก็เอาเม็ดมันออกแล้วก็หั่นเป็นเล็กๆๆ,ๆๆแล้วคุณก็มาใส่แค่นั้นเองค่ะนะอันนี้มาบอกเคล็ดลับตรงนี้นี่คือโคอ้ชทานแบบนี้แล้วนี่ก็คืออาหารเที่ยงของโค้ชโอเคไหมใครอยากดูการวิธีวิธีการทําอันนี้มั่งอันนี้นะคุณต้องมีถ้าไม่มีอันนี้นะคุณเอาอันนี้ามาจากไหนอันนี้จากจาก,จากไ,อไอ้ที่เครื่องเครื่องเครื่องเบลนเดอร์ของโค้ชนะหรือไม่คุณก็เอาันเนี้ย จากยูเซอร์อะมากดคุณต้องใช้จำเป็นเดี๋ยวนี้มันกริ่งได้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวตกอีกโอเคเริ่มกันเลยนะคุณต้องหาขวดโหลขวดโคชมี2ไซส์ถ้าคุณแบบกินแบบคือวันหนึ่งเนี่ยโคชกินเยอะมากลนะเลยนะมันอร่อยค่ะเห็นไหมถ้าคุณใช้ขวดเล็กนี่ก็กินได้ไม่กี่วันก็หมดแล้วคุณต้องใช้น้ำน้ำประมาณหนึ่งถ้วยตวง สำหรับขวดขนาดนี้ถ้าขวดใหญ่นะคะคุณก็ดับเบิลน้ำไปนะคุณต้องใช้น้ำที่ดื่มได้อย่าเอาน้ำาปะปานะห้ามอาน้ำาปะปาเอาน้ำที่ดื่มได้ต้องต้มน้ำไหมไม่ต้องต้มนะคะนะผงชูรสคนตัดออกจากชีวิตเลยนะไอ้ที่คุณป่วยป่วยกันนี่แหละเพราะผงชูรสนี่แล้วคะ่ะมันจะไปทำให้ภูมิต้านทานของเราลดลงแล้วลดลงยังไม่พอนะสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อีกต่างหากโอ้เป็นสารพัดเลยไอ้เรื่อง,งผงชูรสเดี๋ยวเดี๋ยวทำออกมาให้ดูแล้วกัน อะเริ่มต้นทำยังไงคุณต้องมีเครื่องมือแต่ก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นนะคะคุณทำอย่างนี้ก่อนเอานะ้ำมาประมาณหนึ่งถ้วยตวงเอาเกลือดำนะวันนี้ขอใส่เกลือดำเหม็นเหมือนเหมือนไข่เน่าใช่ไหมพอคุณทำแบบนี้ออกมานะกลิ่นหายหมดเลยค่ะหายสนิทเลยถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองค่ะอร่อยมากเลยนี่คือวิธี การใช้เกลือดําแบบหนึ่งนะคะที่ทําออกมาแล้วได้อร่อยมากเลยเกลือดําสักประมาณ3ช้อนชานะมีความรู้สึกเยอะใช่ไหมแหมผักเราเราเยอะอ่ะคุณอัดกันแน่นมากเลยอะ่ะเอาผสมน้ําไปก่อนผสมน้ําไป3ช้อนชานะคะเดี๋ยวนะสองช้อนถ้าอยู่ที่เกลือของคุณด้วยถ้าเค็มมากคุณต้องลดลดเกลือ ถ้ากลัวเค็มดันใส่น้อยวันไหนใส่น้อยไม่เปรี้ยวนะโอเคไหมมีคนแบบโอ้ยกลัวเค็มค่ะกินเค็มมันไม่ดีใส่ไปนิดนึงปรากฏว่าเอาไปดองนะก,นกี่วันกี่วันก็ยังไม่เปรี้ยวคุณทําไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวคุณก็เก่งค่ะแล้วคุณก็จะรู้เองทีนี้สามช้อนชาเนี่ยประมาณขนาดนี้แล้วคุณก็ให้มันละลายช่วงที่มันละลายเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีเลยนี่คือเกลือดํา เห็นไหมจากสีอย่างนี้แล้วมันจะตกตะกอนเอ้ยตกตกตะกอนเนี่ยฮะเป็นสีดำดำแล้วก็เหม็นเหม็นเหม็นมากรู้ไหมว่าวันนั้นทำอย่างเงี้ยเจสันกลับบ้านมาแม่มีไข่เน่าที่ไหนเจสันถามอย่างงี้แม่มีไข่เน่าแล้วลูกชายอีกลูกชายเขาไม่กินไข่ลูกชายคนโต เฮ้ยมีไข่เน่าเลยถามรกว่าเคยกินเหรอไข่เน่าเนะี่ยมันเป็นยังไงเหม็นจริงๆค่ะเอาเป็นว่าคุณทําอย่างนี้นะกลิ่นไข่เน่าหายไปเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวรอสักพักมันจะยิ่งดำโอเคนะแล้วเคล็ดลับนะคะเวลาที่คุณทําแล้วแล้วคุณต้องไปลองไว้นะเพราะว่าเวลาที่เราอัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีการมีออกซิคือมันแรงดันมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วตรงขวดเนี่ยนะคุณอย่ากตกใจค่ะ ขวดเนี่ยนะมันจะไหลออกมาเป็นสีดําเกลือนะคือดําปีเลยไม่ต้องตกใจนะคะคุณเริ่มอย่างนี้ค่ะคุณจะต้องหาหาอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงนะคะทํายังไงเป็นแม่บ้านสมัยสมัยใหม่ใช่ไหมคะสมัยนี้นะคะคุณต้องหาอุปกรณ์นี่ค่ะอันนี้นะคุณจะต้องตัดออกเพราะว่ามันจะแข็งแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมฮะตัดตรงนี้ออกโค้ดข,ขอใช้กระหล่ำปีสีม่วงนะ เน้นออร์แกนิกนะคะแล้วให้คุณทำอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำยังไงหั่นค่ะแต่ใช้เวลานาน,านแม่บ้านสมัยใหม่คุณจะต้องประหยัดเวลานะคะเห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมถ้าเราไม่ตัดไอ้แข็งๆเนี่ยมันก็จะหั่นยากใช่ไหมคะแล้วเวลาเวลากินเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยด้วย ถ้าเสียดายแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเอาไปปั่นไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าไม่เสียดายคุณก็ทิ้งไปแล้วที่เหลือเนี้ยมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณแบบจิ้มแล้วก็ไม่โดนมือแต่ว่าที่เหลือนียคะคุณก็เอาไปทำอย่างอื่นต่อนะเห็นไหมแปบ๊บเดียวคุณต้องรู้จักเครื่องทุนแรงค่ะ แป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ขนาดนี้แล้วเกามีที่ปรับด้วยถ้าเกิดคุณชอบแบบเส้นเล็กๆเ,เลยนะคะคุณทําได้นะแล้วตัดแต่งกวาอีกตัดกระหล่ำปีเวลาที่คุณจะไปกินกับพวกขนมจีนอะไรแบบนั้นอะ่ะคุณก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเร็วมากเลยค่ะใครยังไม่มีคุณก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะอ่ะทำยังไงเริ่มต้นนะคะคุณก็เอายัดใส่เข้าไปมือต้องสะอาดนะ อย่าลืมนะคะคุณเป็นมะเร็งเรื่องความสะอาดสําคัญค่ะแล้วให้คุณใส่กระเทียมไปตรงข้างบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของเมืองนอกต้องบอกว่าใครๆก็ทําได้อย่าไปคิดว่าของฝรั่งหรือใครก็ทําได้ผักหมักจุลินทรีย์มันจะเกิดการเปรี้ยวเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ออกมาจากไหนจากผักแล้ว ไอ้เกลือที่มาจากภูเขาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไปทําปฏิกิริยากันทําให้จุลินทรีย์ออกมาแล้วมันเปรี้ยวยิ่งเปรีย้ยจุลินทรีย์ยิ่งเยอะโอเคไหมตรงนี้คุณต้องรู้ไว้ความเปรี้ยวมาจากไหนไม่ใช่น้ำส้มสายชูนะอย่าไปซื้อแล้วเวลาที่คุณซื้อที่บางทีคุณเห็นเขาว่าเขียนใส่น้ำส้มสายชูไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้หมักแบบจุลินทรีย์นั่นคือคนเข้าใจผิดกันมากเลยอย่าไปใช้น้ำส้มสายชูเด็ดขาด นะแค่เกลือกับน้ำแค่นั้นจริงๆเลยค่ะทีนี้ไม่ใส่กระเทียมยังได้เลยเพราะว่าสูตรออริจินัลไม่มีกระเทียมไม่ใส่อะไรเลยน้ำกับเกลืออย่างเดียว2ออย่างอร่อยแล้วแบบขี้เกียจสุดๆเลยกระเทียมไม่มีใช่ไหมทีนี้ไอเนี้ยเอามาทําไมมาทําอย่างนี้นี่คือคุณจะต้องกดเข้าไปอย่างนี้ค่ะให้อากาศเหลือให้น้อยที่สุดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เยอะเยอะมากใส่เข้าไป ให้ลูกช่วยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสนุกมันสนุกนะคะให้ลูกมาช่วยกดบางทีนะคนก็ให้เนี่ยให้เจสันมาช่วยกดให้หน่อยช่วย,วยให้ให้ลูกแบบเริ่มมีกิจกรรมในครอบเอ่อในครัวเขาจะได้แบบเริ่มเคยชินเขาจะได้ทําอะไรเป็น,น้ง่ต่เด็กเห็นไหมทีนี้คุณก็กดไปให้แน่นนะคนที่ทําไม่แน่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นฟองแล้วมันจะเน่านี่คือสาเหตุทําไมบางคนบอกว่าเฮ้ย ทำไมออกมาแล้วมันเป็นฟองมันเน่าเพราะว่าคุณกดไม่สนิทนะคะคุณจะต้องกดเข้าไปอัดให้แน่นที่สุดเท่าที่คุณจะแน่นให้ได้เลยแทบจะไม่เหลือพื้นที่เคไหมอะใกล้เสร็จกันละแล้ว,ลวอะมีอีกหั่นไว้เยอะแล้วค่ะทีนี้ ไม่มีกระหล่ำปีสีม่วงกระหล่ำปีสีเขียวธรรมดาได้ไหมได้ค่ะบอกแล้วถ้าคุณใช้กระหล่ำปีสีเขียวนะคะให้คุณทําอย่างนี้เริ่มแรกคุณก็เริ่มเอาผักอย่างเดียวก่อนต่อไปนะคะคุณก็เริ่มเอาแครอทใส่เห็นไหมคุณก็ได้หลายสูตรแล้วคุณจะต้องกินผักหลายๆอย่างอัดจนมันกดลงไม่ได้แล้วอ่ะคุณต้องทําอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วทําไงต่ออย่าลืมนะคะที่ไท,ที่เหลือไว้ใบใหญ่หญคุณเหลือไว้แปะหน้า กระเทียมแล้วก็อันนี้สองหัวก็เต็มแล้วค่ะพริกไทยทีนี้พริกไทยนะคะโค้ดเอาเป็นเม็ดนะเอาเป็นเม็ดแบบอย่างนี้ค่ะใส่ไม่เยอะโอ้โหพริกไทยของเรากินแรงมากถ้ามีมีขมิน้นเอาขมิ้นแท่งใส่เข้าไปเห็นไหม คุณก็ดัดแปลงไปค่ะทําไว้ได้หลายขวดขวดนี้นะคะไม่มีกระเทียมอีกขวดหนึ่งมีกระเทียมอีกขวดหนึ่งใส่ขมิ้นอีกขวดหนึ่งใส่ข่าอีกขวดหนึ่งใส่ขิงทีนี้น้ําข้าวไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าสูตรของเมดิเตอร์เรเนียนเขาไม่ได้ใส่น้ําข้าวเขาทานข้าวกันไหมทานนะโค้ชไม่มั่นใจเรื่องน้าข้าวเอางี้ดีกว่าถ้าคุณถ้าถามได้ผิดหมายไม่ผิดนะคุณก็ลองดูขวดนี้ไม่ใช้น้ําข้าวขวดน้ําข้าวเป็นยังไง เค็ okay, ไหมคะทีนี้กระเทียมโคชบอกได้เลยว่ามันอร่อยสุดๆเลยทําเสร็จออกมาแล้วกลิ่นมันเหมือนแหนมเข้า okay, ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมน้ําของเราใส่เข้าไปเท่าไหร่คุณใส่เข้าไปให้มันแบบให้มันเต็มนะคะให้มันได้ระดับกับผักของเราอะ่ะแล้วคุณจะต้องปิดให้แน่นปิดฝาให้แน่นแล้วเวลาที่ปิดนะทีนี้คุณลองไปฟังเสียงกันคะ่ะ เสียงมันผักมีชีวิตจุลินทรีย์มันเริ่มทํางานคุณเดินไปข้างๆมันเนี้ยนะมันจะเป็นเสียงแบบจิ๊ดจิจุลินทรีย์ทำงานคุณรู้เลยค่ะอ่ะแล้วคุณก็ปิดอย่างนี้ปิดมันให้ยิ่งออกซิเจนเนี่ยน้อยที่สุดอากาศให้น้อยที่สุดเลยเห็นไหมเสร็จแล้วทำยังไงร,รู้ไหมนี่จะบอกเทคนิคเพราะว่าเวลาที่จุลินทรีย์ทำงานมันจะทำยังไง มันเริ่มมันมันจะออกมาอนะมันจะแรงดันอัดขึ้นมาทาไมมันมีแรงดันเพราะว่าจุลินทรีค่ะมันเริ่มขยายตัวขึ้นมันเริ่มโตขึ้นมันออกมาจากผักเพราะฉะนั้นผักต้องมีคุณภาพดีจุลินทรีดีๆมาจากผักที่ดีๆเท่านั้นถ้าคุณเอาผักปลอดสารพิษมาคุณก็กินได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาผักที่มีสารพิษมาหมักคุณคิดดูสิจุลินทรีย์แย่ๆเข้าร่างกาย อย่าลืมนะคะตรงนี้แล้วให้เอาของหนักๆทับมันไว้ฝามันจะได้ไม่ได้กระเด้งออกมาถ้ามีเวลาน้อยเอาไปตากแดดแดดสําคัญมากสําคัญมากในการบ,บามบัดมะเร็งแดดทําให้จุลินทรีย์โตเร็วแดดทําให้จุลินทรีย์แข็งแรงเพราะฉะนั้นเอาไปตากแดด3วันก็ได้กินแล้วถ้าไม่มีแดดอยู่ข้างในเนี่ยคุณก็รอไปละอาทิตย์นึงแล้วคุณก็ชิมยังไม่เปรี้ยวอ่ะ แช่ตู้เย็นไหมสามสี่วันแรกไม่แช่ตู้เย็นนะเมื่อไหร่ที่เปรี้ยวเราค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงดีๆกันทำอย่างนี้คุณจะต้องกินผักหลากหลายสีเอาอะไรอีกได้มั่งที่คุณมาหมักแบบนี้แนะนําให้เอาผักพวกแข็งๆค่ะเพราะว่าคุณต้องกดมันนะเพราะถ้าเอาผักอ่อน,ออนๆอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยคุณจะเห็นที่เขาดองแตงกวากันใช่ไหมคุณกดไม่ได้อันนั้นดองอย่างนั้นคนละแบบกัน แล้วดองแตงกวาเขาใช้อะไรอีกสารพัดเลยค่ะแต่นี่คือการหมักจุลินทรีย์ที่ได้คุณภาพจริงๆและโค้ชบอกได้เลยว่าโค้ดกินบ่อยมากใส่กับสลัดก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ผัดเผิดอะไรใส่มันทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วมันก็มีรสชาติแล้วทำกับเขาไม่ต้องใส่เกลือเพราะว่าเกลือมันมาจากที่นี่ค่ะเห็นไหมเมื่อกี้เตรียมน้ำไว้ประมาณ หนึ่งถ้วยใช่ไหมใส่ประมาณขนาดเนี้ยค่ะคือต้องให้น้ํามันแบบน้ําล้นหน่อยหนึ่งอะนะแล้วน้ํามันจะหกออกมาคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะมันจะเป็นสีดําเลยแหละขวดเข,ดขดิ่ี้ยหกออกมาสีดําบอกได้เลยนะคะว่าเตรียมไว้หาอะไรลองไว้เพราะว่ามันจะเลอะหลายคนนะคะไม่กล้าใส่น้ําเต็มเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันมีฟองข้างบนอันนั้น <c oughs> มันก็ไม่ดีนะคะแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายมากเลย <c oughs> เอาแล้วค่ะวันนี้เราก็ทวนกันนะถั่วที่ทานได้คือถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลให้คุณทำแล้วก็ทำไว้อย่างนี้จะไปทำซุปทำผัดทำยำทำอะไรคุณใช้แนนทนเนื้อสัตว์โอเคไหมกินสดๆจะไปทำขนมยิ่งได้เลยนะคะเอาเป็นว่า ใครที่รู้แหล่งซื้อผักออร์แกนิกบอกเพื่อนๆด้วยค่ะนะที่เมืองไทยมีขายที่ไหนวันนี้ขอตอบคำถามเหมือนกิมจิไหมรสชาติกิมจิเนี่ยเขาจะใส่น้ำปลาแล้วเขาจะใส่อย่างอื่นอีกเยอะเลยค่ะของเราไม่ใส่รสชาติเหมือนกิมจิไหมไม่เหมือนค่ะอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มันเหมือนแหนมนิดนิดตรงที่ว่ากระเทียมวันนี้สวัสดีแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ช anel น,น,นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโคชนาทารีจ,จากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ